มาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืนการมาใช้ชีวิตทำหนังสือดูพวกนี้อยู่สักกี่ปีแล้วครับเนี่ยหลายปียังเริ่มที่จะศึกษาหรือว่าทำความรู้จักกับมันเนี่ยก็หลายปีแล้วครับเหรอแต่ว่า10 ปีก็น่าถึงครับอืมครับทำไมมาทำตัวเล็กๆครับไม่ทำเสือทำช้างทำลิงผมให้ความสำคัญกับสัตว์ทุกอย่างหรือพืชทุกอย่างมีความสำคัญกันหมดในระบบนิเวศนะครับคือส่วนเสือเนี่ยมีคนทำแล้วส่วนแมมมอนสัตว์ใหญ่ๆมีคนทำแล้วให้ความสำคัญคนทำเยอะมากคนทำเยอะมากเลยแต่ว่าสัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่คนให้ความสนใจน้อยที่สุดแล้วก็เกลียดมันที่สุดเออเนี่ยเกลียดมันด้วยคือเกลียดมันด้วยก็คือเจอเมื่อไหร่ก็นั่นแหละชาวบ้านก็ยิ่งชอบชาวบ้านก็กินก็ชอบกินเพราะว่าภาพที่คนมองมันเป็นสัตว์อันตรายแล้วเลยมาเลือกทำเพื่อสื่ออะไรครับนี่ตุ๊กแกเพื่อสื่อว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของธรรมชาติซึ่งมันก็ทำหน้าที่ของมันปกติบางทีเราอาจจะคิดไปว่ามันอันตรายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีพิษไม่มีที่สงอะไรถามแบบเฉยๆแบบจริงๆไม่ค่อยชอบถามนะมันมีประโยชน์เหรอไอ้พวกสัตว์พวกนี้ที่มันจะอยู่กับเราสัตว์ที่เราเห็นที่เราบอกว่ามันน่าเกลียดเช่นตุ๊กแกหรือตุ๊กกาหรืออะไรหรืองูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละไอ้พวกนี้มันก็กินแมลงกำจัดศัตรูพืชคือลดประชากรของอีกกลุ่มหนึ่งให้สมดุลคือถ้าขาดพวกนี้ระบบนิเวศอาจจะไม่สมดุลก็ได้สัตว์พวกนี้นะครับถ้ามันหมดโลกไปเนี่ยเด็ดจะเป็นไงบ้างฮะถือว่าผมทำหน้าที่ในส่วนที่ผมพอทำได้ทำหนังสือแบบนี้ก็คงให้คนรุ่นหลังหรือคนรุ่นปัจจุบันรักษามันไว้จะทำเล่มไหนต่อสัตว์สะเทินน้ำเทินบกทั่วประเทศคือผมเขียนนี่ทำแค่ห้วยขาแข้งกับที่ภาชีผมมองว่าหนังสือถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยผมว่าทุกคนได้ใช้เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดยที่แบบมีคู่มือเล่มนี้ไปสำรวจหรือคนที่ทำกิจกรรมสื่อความหมายก็ใช้เล่มนี้ในการที่จะไปทำที่ต่างๆได้นอกจากสัตว์พวกเล็กๆอย่างนี้แล้วมีโครงการคิดไปทำอะไรสัตว์พิสดารอย่างอื่นไหมใหญ่ๆต่อไปตอนแรกก็จะทำงูหลังจากนั้นผมอยากที่จะทำภาพเคลื่อนไหวเป็นสารคดีเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งผมก็เวลาไปสำรวจตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยผมก็ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยยังไม่เบื่อยังจะทำยังไม่เบื่อครับยังไม่เบื่อถ้ามีทุนครับทำไปเรื่อยๆครับหนังสือนี้ไม่ขายเลยเหรอไม่ขายเลยทำสวยขนาดนี้มันเจ้าของทุนมูลที่กระต่ายโดยจะต้องการแจกฟรีแล้วหมดแล้วด้วยคือก็หมดแล้วด้วยของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์เทินน้ำเทินบกก็หวังว่าคุณเดชยังมีเรี่ยวมีแรงเข้าป่าไปนอนในป่าหาตัวแปลกๆมาเป็นความรู้ให้ประเทศไทยอีกขอบคุณมากครับครับวันนี้คุยกับคุณเด่นได้ความรู้อะไรเยอะเลยครับคุณไพวันศรีสมก็ทำหนังสือเพื่อจะสื่อความหมายธรรมชาติผมเข้าใจผิดมาตลอดครับผมนึกว่าแกเป็นนักอนุกรมวิธานหรือนักชีววิทยาที่ชอบจำแนกชนิดของสัตว์ต่างๆที่ไหนได้ไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้มาเลยล่ะครับเป็นนักสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งมีความสนใจในเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกเอาสัตว์ที่ใครๆก็เกลียดนะครับงูตุ๊กแกจิ้งจกจิ้งเหลนหาว่าไม่มีคุณค่าอะไรแล้วก็คิดว่าสัตว์พวกนี้แหละครับที่เป็นตัวชี้วัดหรือตัวที่บ่งบอกระบบนิเวศต่างๆแล้วก็คุณเด่นก็คิดว่าการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวการขาดหายไปของกบเขียดตุ๊กแกงูก็คงจะส่งผลถึงระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลถึงมนุษย์เราในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าการทำหนังสือเนี่ยก็คือการได้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ผมได้คิดอะไรบางอย่างครับว่าวงจรชีวิตช่างเปราะบางครับการที่สัตว์ชนิดพันหนึ่งจะหาใบไม้สักใบหนึ่งที่เอาลูกของมันวางไว้แล้วสมมติผมเดินเข้าไปแล้วผมไม่รู้หรอกครับว่าใบไม้ใบนั้นกำลังทำหน้าที่เป็นที่รองรับไข่ของสัตว์อย่างเขียดต้นไม้เนี่ยผมก็จะไปเด็ดทิ้งโรยเราก็ทำลายพันธุ์สัตว์ไปอีกเป็นแสนแสนตัวเรื่องราวเรื่องแบบนี้แหละครับที่ผมคิดว่าคุณเด่นไพวันเนี่ยซึ่งเขียนเรื่องสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าไปเก็บภาพกล้วยไม้สวยๆห้วยขาแข้งแล้วกำลังจะทำเรื่องใหญ่เลยละครับเรื่องสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของประเทศไทย
แล้วก็ยังมีโปรเจกต์ต่างๆออกมาก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีนักธรรมชาติวิทยาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยแล้วก็มีผู้สนับสนุนอย่างมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ที่ทำหนังสือสวยขนาดนี้ไม่แพ้ต่างประเทศออกมาให้ประเทศไทยได้ใช้ฟรีด้วยล่ะครับเยี่ยมจริงๆนกกาสัตว์ป่าหากินทุกชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต้นไม้ภูเขาทอดยาวไกลสายตาNews 18